คุณเคยคิดไหมว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยชราไม่มีแรงที่จะทำงานขาดรายได้ขาดเงินออมขาดหลักประกันการดำรงชีพต่างๆแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรและในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของประเทศไทยรัฐบาลได้จัดหลักประกันอะไรให้กับเราบ้างยามแก่ชราหลายคนคงรู้จักเบี้ยยังชีพ600บาทที่ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนทุกเดือนแล้วเงินเท่านี้เพียงพอไหมอีกทั้งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งหมายความว่าจะมีคนแก่มากขึ้นแต่คนวัยทำงานจะมีน้อยลงจากวัยทำงานในปี2555ที่มี 42,940,000 คนจะเหลือเพียง 35,180,000 คนในอีก30ปีข้างหน้าขณะที่ผู้สูงอายุที่มีเพียง 9,120,000 คนจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,520,000 คนซึ่งรายได้ที่รัฐจะจัดเก็บนั้นก็จะน้อยตามไปด้วยเงินที่รัฐจะนำมาจัดสวัสดิการต่างๆก็ยิ่งน้อยลงนอกจากเราจะไปกู้เขามาทำให้มีหนี้บานหัวโตคุณเชื่อหรือไม่ว่าปัญหาการขาดสวัสดิการหลังเกษียณจะลดน้อยลงถ้ามีการวางแผนการออมที่ดีและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งปัจจุบันมีวัยแรงงานเพียง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งประมาณกว่า 10 ล้านคนนั้นที่มีหลักประกันด้านรายได้ยามชราภาพนั่นคือกลุ่มข้าราชการและพนักงานวิสาหกิจซึ่งได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกลุ่มลูกจ้างเอกชนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ชราภาพจากกองทุนประกันสังคมแต่ทว่าประชาชนวัยแรงงานที่เหลือกว่า70%ซึ่งประมาณ30กว่าล้านคนนั้นไม่มีหลักประกันรายได้ยามชราภาพใดๆจากรัฐบาลยกเว้นเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพสำหรับผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่าเบี้ยยังชีพ600บาทซึ่งทุกๆคนในวัย60ปีจะได้รับอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้เห็นความสำคัญของระบบการออมเพื่อดำรงชีพในยามชราของประชาชนซึ่งผลักดันให้เกิดกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554หรือเรียกกันว่ากอช.ซึ่งเป็นกองทุนแบบสมัครใจสำหรับดูแลหลักประกันยามชราของประชาชนหรือแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญใดๆโดยให้ผู้เข้าร่วมกองทุนออมเงินของตนเองด้วยวิธีส่งเงินสะสมเข้ากองทุนการออมและรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบร่วมด้วยตามจำนวนที่กฎหมายระบุเช่นสมมติว่าเราส่งเงินสะสม100บาทรัฐจะจ่ายเงินสมทบให้อีก80บาทเท่ากับว่าเราออม100บาทจะมีเงินรวมถึง180บาทเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนวัยแรงงานที่ไม่มีหลักประกันใดๆกว่า30ล้านคนเหมือนบุญมีแต่กรรมบังเพราะกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม2554และสามารถให้คนที่มีสิทธิ์สามารถสมัครเป็นสมาชิกและเริ่มจ่ายเงินสะสมได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2555แต่จนบัดนี้รัฐบาลกลับจะให้มีการแก้ไขกฎหมายและเลื่อนการใช้กองทุนการออมนี้ออกไปโดยยังไม่มีการระบุเวลาที่แน่ชัดซึ่งถือเป็นการเสียโอกาสและประโยชน์อย่างมากกับประชาชนกว่า30ล้านคนที่ไม่มีสวัสดิการยามชราเหมือนกับคนกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างในบริษัทเอกชนเราจะร่วมมือกันอย่างไรให้รัฐบาลนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้ให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของชนชาวไทยทุกคน